ส่วนที่ระนองไม่ได้ยิงขู่ฮะยิงใส่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ2นายบาดเจ็บนะฮะคุณผู้ชมแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ป้วนเปี้ยนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้ๆกับทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวตัวอำเภอเมืองจังหวัดระยองคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานชัดเจนนะฮะแล้วยังสงสัยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปรวมตัวกันตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันไปทะเลาะอะไรกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพราะคนที่ถูกยิงบาดเจ็บมี2คนคนแรกธีรยุทธถูกยิงนะฮะบริเวณขาซ้ายส่วนคณินถูกยิงที่ขาซ้ายเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็ยืนยันไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งคู่ให้ปากคำกับตำรวจนะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากที่ทำการอุทยานจะไปหาซื้อของกินเพราะต้องเข้าเวรแล้วก็เจอกลุ่มวัยรุ่นเห็นมันรวมตัวกันอยู่เราก็คิดว่ามันคงมาเที่ยวกันมั้งจู่ๆก็เสียงปืนดังแล้วก็เจ็บขาก้มลงไปดูเลือดไหลโกรกเลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลนะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคือคนเจ็บเขาเพิ่งขับรถกลับจากการเอาผ้าไปซักที่ร้านอ่ะแล้วอยู่ๆมาประสบเหตุเลยทางตำรวจเองก็ไล่ภาพกล้องวงจรปิดต่อนะคะจนกระทั่งรู้ว่าคนก่อเหตุอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นไปปิดล้อมจับตัวค่ะคนก่อเหตุอายุ16ถึง18ปีค่ะได้ตัวหลัก2คนคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์18คนซ้อนที่ยิงอายุ16เบื้องต้นก็รับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริงๆแต่เจ้าหน้าที่เขาพยายามค้นหาปืนของกลางค่ะแต่ไม่ยอมบอกว่าซ่อนที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็เค้นถามจนกระทั่งน้องวัย16ที่เป็นมือปืนบอกว่าเอาให้เพื่อนอีกคนนึงเอาไปซ่อนเขาก็เลยย้ายจุดค้นหาพอไปจุดใหม่ค้นหาก็ยังไม่เจอนะคะจนกระทั่งต้องย้อนกลับมาจุดเดิมแล้วเค้นถามใหม่สุดท้ายก็รับสารภาพค่ะว่าเก็บเอาไว้ในกล่องลิ้นชักพลาสติกเบื้องต้นที่ไม่กล้าบอกกลัวจะมีความผิดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ายิ่งปกปิดแอบซ่อน มันจะยิ่งผิดไปด้วยลองฟังช่วงที่ตำรวจเค้นถามแล้วเขาสารภาพไม่บอกความจริงกลัวเจอของฟ้าเลยขี่ออกไปเอาไว้นอกแล้วเอาพ่อไว้ไหนที่น้องมาซ้อมด้วยนะครับเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเอาไว้ก่อนค่ะแล้วส่วนรายอื่นๆตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดข้อไหนบ้างคือตัวผู้ประสบเหตุเขาขี่รถออกมาจากทยานเอาเสื้อผ้าไปซักที่ร้านซักผ้าแล้วออกมาจากร้านซักผ้าอีกทีนึงแล้วก็มาประสบเหตุเจอแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ยิงที่น่าตกใจก็คือมือปืนอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่2นายนั้นน่ะเป็นคู่อริก็เลยยิงปืนใส่แต่เอาจริงๆนะอายุอนามคนละรุ่นคนละเรื่องกันเลยอะแล้วหน้าที่การงานเขาก็ไม่น่าจะไปเป็นคู่อริกับเด็กอายุ16แน่ๆล่ะแล้วปืนทำไมมันหาง่ายขนาดนี้เด็ก16 17นี่พกปืนแล้วไปไล่ยิงคนเขาก็ต้องถามไปถึงพ่อแม่นะฮะครอบครัวเลี้ยงดูเขาโตมายังไงอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ